ครับสวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนด์กับ YLG ครับประจำเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ปี2565นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของหลายสินทรัพย์เลยครับเมื่อวานนี้ถูกกดดันแล้วก็สร้างความผันผวนจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐประจำเดือนมกราคมนะครับตัวเลขในส่วนของ CPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับทิศทางตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมีการประกาศออกมาโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐพบว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีการพุ่งทะยานขึ้นเหนือกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ทั้งนี้ตัวเลขเงินเฟ้อมีการพุ่งขึ้นถึง 7.5% ในเดือนมกราคมเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปี 2525 ครับแล้วก็สูงที่สุดมากกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการเอาไว้ที่ระดับ 7.2% แล้วก็มากกว่าเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ระดับ 7.0% นะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า40ปีนะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นขณะที่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็มีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานลงนะครับความเสี่ยงดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นแล้วก็กดดันในส่วนของตัวทองคำซึ่งแนวโน้มการที่เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเร่งตัวขึ้นนะครับทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่สวนทางกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐสวนทางกับในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยได้รับแรงกดดันเพราะว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมากๆเนี่ยทำให้มีการคาดการณ์แล้วก็มีการประเมินครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการร่วงลงหรือความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงเปอร์เซ็นต์กว่าหรือ 2% นะครับแต่ว่าทองคำเนี่ยปรับฐานหรืออ่อนตัวลงวันนี้เพียงแค่ 0.36% ร่วงลงประมาณ 6.51 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนนะครับซึ่งเป็นการปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงน้อยกว่าการเคลื่อนไหวหรือการร่วงลงของสินทรัพย์อื่นๆขณะที่หากเรามองเทียบกันในรายสัปดาห์นะครับทองคำสัปดาห์นี้ยังสามารถบวกได้ประมาณ 19.59 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความแข็งแกร่งครับเพราะว่าทองคำถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นหรือสินทรัพย์ปลอดภัยที่สวนทางกับการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สวนทางกับสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเงินเฟ้อโดยรวมนะครับสัญญาณและก็ทิศทางดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนยังคงเลือกที่จะเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ลดการถือครองสินทรัพย์อื่นมากกว่าแน่นอนการถอนหรือการลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงนะครับจะทำให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหายไปหรือสูญเสียไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายสินทรัพย์อาจจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงค่อนข้างแรงแต่ทองคำอาจจะมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดสัญญาณและทิศทางดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในส่วนของการลงทุนนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของทางคุณเจมส์ บูลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดซึ่งมีสิทธิ์โหวตในปีนี้ด้วยนะครับคุณเจมส์ บูลาร์ดให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบูมเบิร์กมีการบอกว่าเขาต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐมีการขยับขึ้นประมาณ 1% จากระดับปัจจุบันภายในวันที่1กรกฎาคมถ้าเราไปไล่ดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นวันที่ 15-16 มีนาคมครั้งถัดไปจะเป็นวันที่3และก็4พฤษภาคมแล้วก็ครั้งที่3จะเป็นวันที่ 14-15 มิถุนายนครั้งที่4ก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เป็นช่วงปลายเดือนก็คือ26และก็27กรกฎาคมดังนั้นแนวโน้มในส่วนของการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับมีโอกาสขึ้นได้ในเดือนมีนาพฤษภาและมิถุนา3เดือนนะครับก็ถ้าจะขึ้น 1% เนี่ยก็ต้องมีเดือนใดเดือนหนึ่งหรือครั้งใดครั้งหนึ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ย50 basis point หรือว่า 0.5% นะครับแล้วก็ครั้งอื่นๆเนี่ยขยับขึ้นครั้งละ25 basis point ก็จะรวมกันแล้วได้ประมาณ 1% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระแสการออกมาสนับสนุนของคุณเจมส์ บูลาร์ดประธานเฟดเซนต์หลุยส์ซึ่งสนับสนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เร่งตัวขึ้นนะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยลด ความสนใจในส่วนของการลงทุนในหลายสินทรัพย์ลงรวมทั้งมีการขายทองคำออกมานะครับแต่การร่วงลงหรือการปรับฐานลงของสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็ยังถือว่ามากกว่าในส่วนของตัวทองคำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากเราไปดูความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดท่านอื่นๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของนายราฟาเอล บอตติตประธานเฟดแอตแลนตาและนางรอเลสเตอร์เมสเตอร์นะครับประธานเฟดคลิฟแลนด์ก็ยังคงมีการออกมาคัดค้านการขยับหรือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เร่งตัวหรือว่าเร็วกว่าที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องตามดูครับว่าจะมีความชัดเจนเป็นไปในทิศทางใดสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมของคณะกรรมการ FOMC เป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ประจำเดือนมกราคมนะครับรวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆออกมากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็แสดงความเห็นไม่ว่าจะเป็นเฟดเซนต์หลุยส์เฟดคลิฟแลนด์ที่มีการแสดงความเห็นในสัปดาห์นี้แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนายจอห์นวิลเลียมประธานเฟดนิวยอร์กก็จะมีการออกมาแสดงความเห็นหรือมีการกล่าวถ้อยแถลงเหมือนกันสัญญาณดังกล่าวจะทำให้เราเห็นทิศทางและโมเมนตัมของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่ชัดเจนขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะครับกระแสเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปดันให้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับบอนด์ยิลด์ของสหรัฐที่มีการเร่งตัวขึ้นเหนือระดับ 2% แน่นอนครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราจะเห็นการที่บอนด์ยิลด์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีการพุ่งทะยานขึ้นเหนือระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะครับเป็นสัญญาณและเป็นโมเมนตัมตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีการคาดการณ์ครับว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทิศทางที่เร่งตัวขึ้นแต่ก็ยังคงให้สัดส่วนหรือให้เปอร์เซ็นต์ในลักษณะที่ 50-50 ก็พูดง่ายๆว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าการขยับหรือการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการเร่งตัวหรือขึ้นครั้งเดียว50 basis point ในเดือนมีนาคมเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีการค่อยๆขยับและปรับตัวขึ้นครั้งละ25 basis point ในการประชุมของเฟดแต่ละครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่กลับไปดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าแล้วก็มีการขยับขึ้นมาแต่ทั้งนี้ถ้าเราดูดอลลาร์สหรัฐนะครับเราจะเห็นความผันผวนและก็การแกว่งตัวเป็นรูปแบบ V shape เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกลับมากดดันดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่สะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับก็จะคล้ายๆกับทองคำนะครับช่วงแรกเนี่ยมีการดีดตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปที่ 1,841 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัลออนก่อนที่จะมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงปิดไปแถวๆบริเวณ 1,824-25 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดอลลาร์ที่มีความผันผวนก็สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลครับว่าเงินเฟ้อที่มากกว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงมีแนวโน้มสั่นคลอนแม้ว่าดอลลาร์จะขยับและปรับตัวขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแต่ก็พุ่งได้ไม่ไกลเพราะว่าเศรษฐกิจพื้นฐานของสหรัฐเองยังไม่ได้มีทิศทางแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ไปทำให้ความผันผวนหรือการเคลื่อนไหวของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นของสหรัฐมีสัญญาณและมีโมเมนตัมปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงทั้งนี้นะครับในส่วนของตัว Nasdaq ก็มีการอ่อนตัวและย่อตัวลงประมาณ 2% นะครับทองคำลงประมาณไม่ถึง 1% นะครับแต่ว่า Nasdaq เนี่ยลง 2.10% ทั้งนี้ในส่วนของ Nasdaq นะครับเป็นหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเป็นในส่วนของได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างมากครับเพราะว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมีการเข้าไปกู้เงินหรือยืมเงินมาลงทุนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นพอดอกเบี้ยขึ้นเขาก็จะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ผลประกอบการชะลอตัวลงนอกจากนี้ในส่วนของหุ้นอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐที่ร่วงลงนะครับแน่นอนพอดอกเบี้ยขึ้นคนก็ไม่อยากกู้หรือไม่อยากซื้อบ้านมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้อัตราการขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีสัญญาณชะลอตัวลงด้วยนะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ท ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนและแรงกระตุ้นให้มีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐยังคงมีความผันผวนด้วยนะครับหุ้น Twitter เนี่ยร่วงลง 1.98% หลังจากเปิดเผยผลกำไรในไตรมาส 4ต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับสัญญาณและแนวโน้มดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามาพยุงและก็หนุนการลงทุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่แน่นอนการร่วงลงหรือการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียรวมทั้งตลาดหุ้นของไทยได้รับแรงกดดันจากประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไทยนะครับต้องยอมรับเลยว่าแนวโน้มและโมเมนตัมการระบาดยังคงน่าวิตกกังวลจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อทำนิวไฮใหม่ตั้งแต่แนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นลักษณะของการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เมื่อมีการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนะครับ15,242 รายเป็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตยังถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวนะครับ23รายแล้วก็ปอดอักเสบ569รายแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ113รายก็ยังถือว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยรุนแรงเนี่ยไม่ได้ขยับแล้วก็พุ่งขึ้นสอดคล้องกับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เร่งตัวขึ้นก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยปอดอักเสบแล้วก็ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับมีแนวโน้มขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ระบบสาธารณสุขของไทยมีโอกาสตึงตัวด้วยนะครับสัญญาณดังกล่าวทำให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนท่าทีครับว่าอาจจะมีการคุมเข้มหรือมีมาตรการการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันตลาดหุ้นของไทยโดยเฉพาะ S&P 500 Index Future วันนี้นะครับให้มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ครับขณะที่วันนี้เองนะครับสบค.ชุดใหญ่จะมีการประชุมกันแล้วก็อาจจะมีการเคาะมาตรการคุมเข้มในส่วนของวาเลนไทน์และก็สงกรานต์หลังจากยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 10,000 รายนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้อาจจะมีเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติหรือว่าฟันโฟชะลอตัวลงไปนะครับเพราะว่าไทยเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ได้ดีถ้าเทียบจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสถานการณ์การระบาดที่กลับมาน่าวิตกกังวลก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัว S&P 500 Index Future แล้วก็กดดันฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติได้นะครับถ้าเรามาดูในฝั่งตลาดที่เฟกครับเราพบว่าวันก่อนเมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนหน้านะครับนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิ 1,308 สัญญาก็เป็นลักษณะของการขายสุทธิไม่ได้มากนะครับแต่ว่าถ้าในฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติยังเป็นลักษณะของการซื้อสุทธิต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันเลยครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ซื้อเพิ่ม 8,461.13 ล้านบาทนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าในทิศทางหรือโมเมนตัมของตลาดหุ้นของไทยเองก็ยังมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาทำการซื้อหรือมีลักษณะของการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแต่อาจจะเป็นลักษณะของการขายในฝั่งตลาดที่เฟกหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อล็อกกำไรหรือสแควร์ความเสี่ยงหรือสแควร์โพซิชันเอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟการเคลื่อนไหวนะครับเราพบว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว S50 Index Future S50H22 ยังมีทิศทางและมีโมเมนตัมเป็นบวกนะครับถ้าในส่วนของตัวแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว Series H22 ไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,013 จุดแล้วก็ 1,005 จุดนะครับ YLG ยังมองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัว S50 ยังคงเคลื่อนไหวแกว่งตัวนี้ที่ทางขาขึ้นนะครับอย่างแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อดัชนีปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวครับทำการ stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดในส่วนของแนวรับในโซนบริเวณ 1,005 จุดเป็นกรอบแล้วก็ channel ของเทรนขาขึ้นตรงนี้นะครับถ้าดัชนีทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมาแรงๆเนี่ยไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวก็ให้ ทำการ stop loss หรือตัดขาดทุนถ้าหลุดบริเวณพันกับ5จุดนะครับเมื่อดัชนีขยับและปรับตัวขึ้นครับให้ทยอยแบ่งปิดสถานะทำกำไรโดยใช้ระดับ 1,027 ถึง 1,030 นะครับ 1,027เป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้แล้วก็1,030เนี่ยเป็นกรอบแล้วก็ชแนลของแนวต้านด้านบนที่มีลักษณะของการเฉียงขึ้นนะครับก็อาจจะมีไฮใหม่แต่ก็อาจจะขยับและปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลถ้าขึ้นเลยนะครับแต่ถ้าตัว S50 ในฟิวเจอร์อ่อนตัวและย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือสร้างฐานที่กรอบชแนลด้านล่างได้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีจังหวะที่ขยับและปรับตัวขึ้นต่อได้ไกลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นครับว่าเม็ดเงินฟันโฟจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงจะไหลสลับกลับเข้ามาพยุงในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นของไทยได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับในส่วนของ Single Stock Future ที่แนะนำวันนี้นะครับแนะนำในส่วนของบริษัท Hana Microelectronics หรือว่า Hana นะครับ Hana เนี่ยดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยมีโรงงานผลิตในไทยฮ่องกงสหรัฐแล้วก็จีนนะครับซึ่ง Hana ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนจากรัฐบาลทั่วโลกพยายามลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV นะครับซึ่ง Hana เนี่ยมีโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตในส่วนของชิปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์ไฟฟ้านะครับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ Hana มีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับหนุนความต้องการอุปกรณ์ชิปซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรมาส 4น่าจะมีทิศทางออกมาสดใสอย่างต่อเนื่องหลังจากไตรมาส 3เนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 76% นะครับแล้วก็น่าจะหนุนให้ผลประกอบการในปี 2021 มีทิศทางเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งครับนอกจากนี้เนี่ยในปี 2022 หรือว่าปีนี้ Hana เตรียมงบในการลงทุน 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทเข้าไปลงทุนเพิ่มในรายเครื่องจักรนะครับพอมีออเดอร์เพิ่มก็ต้องลงทุนเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตให้ได้เพิ่มนะครับแล้วก็มีการลงทุนในส่วนของกลุ่มอุปกรณ์ชิปซิลิคอนคาร์ไบด์หรือ SiC ประมาณ 2,000 ล้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ Hana ขายดีแล้วก็ประมาณ 1,000 ล้านเนี่ยเอาไว้เป็นลักษณะของการลงทุนร่วมหรือควบรวมกิจการกับกิจการอื่นๆนะครับทางนี้ Hana มีบริษัทย่อยก็คือบริษัท Power Master Semiconductor หรือ MPS ตั้งอยู่ในประเทศเกาหลีใต้นะครับทางนี้เนี่ยก็ผลิตซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับแล้วก็มีการเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องมีอัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้นถึง 30% นะครับคาดการณ์ว่าตัวบริษัท Power Master จะมีการเข้าสู่ระดมทุนในตลาดหุ้นภายใน 3 ปีนะครับก็อาจจะไประดมทุนในตลาดหุ้นไทยเกาหลีใต้หรือว่าในตลาดหุ้นสหรัฐหรือในกระดาน Nasdaq นะครับทางนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้น Nasdaq ที่ปรับฐานและอ่อนตัวลงมานะครับกดดันให้ตัว Hana มีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงมาในทิศทางเดียวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเรามองครับแนวรับที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยรับแรกจะอยู่ที่ระดับ63บาทนะครับรับสำคัญจะอยู่ที่ระดับ57.25 บาททางนี้เนี่ย Hana ปรับฐานและอ่อนตัวลงมาจากระดับ90ปลายๆนะครับลงมาถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าอยู่ที่ระดับ50ปลายๆเนี่ยก็ถือว่าอ่อนตัวและย่อตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งขณะที่ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้าหรือมีอนาคตค่อนข้างสดใสนะครับเรายังมองว่าแถวระดับ63 57.25 ครับเป็นกรอบหรือเป็น channel การสร้างฐานในรอบที่ผ่านมาในช่วงของปลายปี 2020 แล้วก็ต้นปี 2021 เนี่ยน่าจะเป็นระดับราคาที่น่าเหมาะสมในส่วนของการเข้าซื้อนะครับทางนี้ทางนั้นก็มีจุดในส่วนของการทำกำไรระยะสั้นครับถ้าเกิดการดีดตัวหรือการรีบาวขึ้นไปให้70.25 บาทถึงระดับ75.75 บาทนะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีจังหวะอ่อนตัวและปรับฐานลงมาน่าสนใจในส่วนของการสะสมหรือเข้าไปเปิดรองในส่วนของตัว Hana H22 นะครับช่วงนี้ YLG Future ก็มีโปรโมชั่นนะครับเป็นการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด 80% SET50 เหลือ 15 บาท Go Online เหลือ 40 บาท Block Trade คิดค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 0.07% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ USD Future ก็คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 5.50 บาทเท่านั้นนอกจากนี้ในส่วนของ YLG Future ก็ พาลูกค้าไปเทรดในตลาดต่างประเทศนะครับโดยเทรดได้ในตลาด CME Group เป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกเทรดได้ทั้งน้ำมันไนเมกทองคำโคเมกS&P 500 Nasdaq แล้วก็ดาวโจนส์หรือว่าจะเทรดในดัชนีดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เทรดในส่วนของตัว Bitcoin หรือ Ethereum ก็ทำการเทรดได้เช่นกันนะครับก็เพียงแค่เปิดบัญชีกับ YLG Future ครับมาดูราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคำมีความผันผวนมากขึ้นนะครับแต่ว่าทิศทางและโมเมนตัมของทองคำเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เสียไปนะครับเพราะว่าถ้าดูจากในส่วนของระดับสูงสุดของตัวราคาทองคำวันนี้เนี่ยราคาทองคำแม้ว่าจะอ่อนตัวและย่อตัวมาปิดตลาดในแดนลบก็ยังมีการทำระดับสูงสุดหรือทำไฮใหม่จากวันก่อนหน้านะครับสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในฝั่งตลาดทองคำที่ยังคงค่อนข้างดีและก็ค่อนข้างแข็งแต่ว่าโมเมนตัมของเงินเฟ้อและก็กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดทำให้ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนนะครับทางนี้เราให้ดูที่โลเมื่อวานนะครับ 1,821 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นรับย่อยนะครับถ้าราคาทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้เรามองว่าทองคำน่าจะไต่ระดับแล้วก็ขยับขึ้นไปจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับก็คือบริเวณ 1,833 1,834 ต้องจับตาดูครับเพราะว่าเคยเป็นไฮและเคยเป็นยอดของระดับสูงสุดของแต่ละเดือนในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่านระดับดังกล่าวอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาซึ่งถ้าราคามีโลใหม่หรือต่ำกว่า 1,821 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาพักฐานที่แนวรับบริเวณ 1,806 เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้นะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวเรามองว่าราคาจะยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เป็น Channel สีเทาครับก็มีลุ้นที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปชนระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้บริเวณ 1,841 ถึง 1,853 นะครับช่วงนี้ยังคงแนะนำเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นนะครับจากการแกว่งตัวหรือการเหวี่ยงตัวในกรอบของตัวราคาทองคำโดยอาศัยกรอบแนวรับแนวต้านแล้วก็อาศัยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานรวมทั้งการเปิดเผยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับกลับเข้ามาชี้นำในส่วนของตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะครับทางนี้เนี่ยหากคิดเป็นราคาทองคำแท่งก็ 16.5 นะครับในส่วนของแนวรับก็จะอยู่ 27,950 แล้วก็รับสำคัญหรือจุด stop loss ก็คือ 1,792 เป็นกรอบสีดำด้านล่างนะครับซึ่งไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยโมเมนตัมในเชิงบวกของทองคำจะเสียไปคิดเป็นราคาเงินบาทก็ 27,700 บาทต่อบาททองคำนะครับช่วงนี้ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่มีทองคำที่จะคอยเก็บสะสมหรือว่าเป็นลักษณะของการเก็บทองเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับแต่เมื่อราคาขยับและปรับตัวขึ้นเนื่องจากยังมีปัจจัยลบกดดันอยู่นะครับก็ให้ทยอยแบ่งขายตามแนวต้านครับ1,841 1,853 1,853 เนี่ยเป็นไฮของเดือนมกราคมนะครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็ 28,500 ถึง 28,650 บาทต่อบาททองคำในส่วนของ Go ออนไลน์ GOH22 นะครับมีพรีเมียมหรือส่วนต่างกับโกลด์สปอร์ตแค่2เหรียญแนวรับเนี่ย 1,808 จุด stop loss 1,794 นะครับจุดทำกำไรก็คือบริเวณ 1,843 ถึง 1,855 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับก็สามารถลงทุนในส่วนของทองคำกับทาง YLG ได้นะครับทั้งนี้ในส่วนของโปรโมชั่นฝั่งทองคำแท่งนะครับก็จะมีการลดการวางเงินหลักประกันลงปกติ100,000ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 50,000 นะครับ 50,000 ซื้อทองคำแท่ง 99.99 ได้1กิโลทองคำแท่ง 96.5 เนี่ยได้60 บาทนะครับนอกจากนี้ในส่วนของ YLGก็จะมีแอปพลิเคชันก็คือ YLG Go Investment นะครับสามารถเทรดทองคำโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศ5สกุลเงินนะครับทำการซื้อทองคำได้นะครับถ้าใครมีเงินดอลลาร์เงินหยวนดอลลาร์สิงคโปร์หรือเงินยูโรนะครับก็สามารถทำการซื้อทองคำกับ YLG ผ่านแอปพลิเคชัน YLG Go Investment นะครับหรือว่าถ้ามีเงินบาทก็จะใช้เงินบาทซื้อก็ได้นะครับก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของสกุลเงินกับทางลูกค้านะครับนอกจากนี้ถ้านักลงทุนที่ต้องการทยอยเก็บสะสมหรือว่าเป็นการออมทองคำนะครับสามารถออมทองคำขั้นต่ำต่อวันมูลค่าเพียง100 บาท ต่อเดือนมูลค่าขั้นต่ำเพียงแค่ 1,000 บาทกับโปรแกรมออมทองกับ YLG Bullion ได้นะครับครับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับในส่วนของวันนี้เองเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งญี่ปุ่นจะปิดทำการนะครับแต่ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งของอังกฤษออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะครับประมาณ 14:00 น.ก็น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษนะครับคืนนี้เวลาประมาณ 22:00 น.ทางฝั่งสหรัฐเปิดเผยคาดการณ์ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนครับก็ใช้ในส่วนของข้อมูลตัวเลขดังกล่าวเป็นปัจจัยชี้นำนอกจากนี้แนะนำให้จับตาดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วก็จับตาดูในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลนะครับอย่างเช่น Bitcoin และก็ Ethereum ซึ่งมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งการร่วงลงของสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็การร่วงลงของดาวโจนส์ฟิวเจอร์น่าจะเป็นปัจจัยพยุงแล้วก็ดันให้ราคาทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ